สวัสดีครับการทำคลิปของผมเนี่ยมันมีอยู่3ตอนนะครับตอนที่1เนี่ยเนื่องจากผมเห็นว่าคนไทยเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษกันมากแล้วก็จบปริญญาตรีปริญญาโทแล้วเนี่ยนะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้กันส่วนมากนะส่วนมากไม่ค่อยได้ทีนี้ผมอยากจะพัฒนาตรงนี้ผมจึงทำคลิปไปที่พูดถึงโครงสร้างหลักของภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างหลักแล้วหลังจากนั้นให้ฝึกพูดไปตามโครงสร้างเป้าหมายคือให้พูดให้ได้นะครับส่วนเรื่องศัพท์นั้นก็เข้าใจว่าเนื่องจากเรียนมาสูงๆแล้วก็คงรู้ศัพท์เยอะเพราะปัญหาเนี่ยไม่ใช่ไม่รู้ศัพท์แต่เป็นเพราะไม่สามารถนำศัพท์ที่รู้นี่มาแต่งเป็นประโยคได้การทำคลิปจึงเน้นไปตรงนี้เน้นไปให้เข้าใจโครงสร้างของภาษาแล้วให้พูดให้ได้นะครับนั้นเป็นช่วงที่หนึ่งแล้วหลังจากจบไปแล้วนี่ก็เห็นว่ามีโครงสร้างที่สำคัญอยู่ไม่ใช่โครงสร้างหลักแต่ก็ที่สำคัญอยู่พอควรแล้วก็พอทดสอบกันแล้วเนี่ยยังพูดไม่ได้ก็เลยสอนเพิ่มเติมโครงสร้างเช่นเขาเรียกว่า introductory subject นำเนี่ยคือ there is there are การใช้แกนใช้ able to อันนี้นะครับก็เน้นไปตรงนี้แล้วก็จบโครงสร้างที่ว่าถึงแม้ว่าไม่ใช่โครงสร้างหลักแต่ก็เป็นโครงสร้างที่สำคัญทีนี้ตอนหลังนี่นะเมื่อสำรวจดูแล้วเนี่ยแล้วคุยกับผู้ที่ซื้อหนังสือใบหลายท่านก็ทราบว่าท่านต้องการจะซื้อหนังสือเนี่ยไปสอนลูกสอนหลานทีนี้พอดูอายุของลูกหลานที่จะสอนแล้วก็ส่วนมากเป็นเด็กอนุบาลเด็กชั้นประถมเนี่ยฮะเด็กชั้นประถมก็เห็นว่าเอ๊ะมันที่สอนไปแล้วเนี่ยมันสูงไปสำหรับเด็กชั้นประถมประถม1ประถม2เนี่ยมันจะสูงไปแล้วก็เด็กๆคงเรียนไม่ได้ผมจึงเริ่มทำใหม่นะซึ่งเริ่มต้นไปนะเริ่มต้นสอนว่าคราวนี้ตั้งใจว่าจะสอนไปให้ครบให้จบหนังสือทั้งสามเล่มเด็กก็จะเรียนได้เพราะไปตามขั้นตอนเหมือนขึ้นบันไดเนี่ยนะขึ้นบันไดไปทีละขั้นเนี่ยเมื่อขึ้นบันไดทีละขั้นแล้วก็ถ้าท่านขึ้นถ้าท่านอยู่ที่ขั้นที่590เนี่ยนะอยู่ที่ขั้นที่590แล้วก้าวไปขึ้นขั้นที่591เนี่ยมันไม่ยากเพราะก้าวเท่าเดียวเท่านั้นเองเพราะไปตามลำดับนะไปตามขั้นเลยแล้วก็จะเรียนได้นะครับทีนี้ประโยชน์ที่จะมีสำหรับท่านที่มีความรู้ดีแล้วเนี่ยพอไปบทสูงๆแล้วเนี่ยมันจะมีศัพท์เยอะเพราะหนังสือชุดนี้มีศัพท์อยู่ถึงร่วมหมื่นคำก็จะทำให้ท่านรู้สับกว้างและถ้าจำได้แล้วเนี่ยทำให้ท่านสามารถอ่านหนังสือวิชาการได้ดีหนังสือพิมพ์นวนิยาย ก็ได้หมดนะได้หมดก็ขอให้ท่านลองติดตามไปนะฮะทีนี้ที่เริ่มใหม่นะฮะสอนไปผ่านไปบทที่13แล้วคราวนี้จะสอนบทที่14นะครับหนังสือเล่ม1นะบทที่14จะพูดถึงคำมีที่กล่าวขึ้นอย่างลอยๆเช่นว่าถ้าบอกฉันมีเงินมากฉันมีเงินมากก็ว่า I have a lot of moneyI have a lot of money แล้วมีเงินมาก
ในกระเป๋าของฉันภาษาไทยยังใช้ข้อมีอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ไม่มีตัวประธานคือกล่าวก็ยังอย่างร้อยๆอย่างนี้เหมือนคำว่ามีเนี่ยเป็นประธานมีเงินมากในกระเป๋าของฉันภาษาอังกฤษเขาใช้ there is a lot of money in my pocket there is a lot of money in my pocket นะคนอังกฤษเขาใช้ there is นะ there is ก็แปลว่ามีนะครับที่สุดแล้วว่ามีที่สิ่งหนึ่งมีสิ่งหนึ่งกับมีที่กล่าวขึ้นอย่างลอยๆนั้นคุณใช้ใช้ศัพท์ตัวเดียวกันคือใช้ศัพท์คำว่ามีแต่ว่าคนอังกฤษนั้นถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีสิ่งในสิ่งหนึ่งแล้วเขาใช้ has หรือ have นะครับแต่ที่กล่าวขึ้นอย่างลอยๆเนี่ยไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวประธานนะครับเขาเรียกว่าเป็นประธานนำ introductory subject แล้วตามด้วยเรียน subject เหมือนประโยคอย่างนี้ถามว่า is there any water in the grass is there any water in the grass มีน้ำบ้างไหมในแก้วมีน้ำบ้างไหมในแก้วนะในคำถามใช้ any นะครับ any water any แปลว่าบ้างไหมนะครับแล้วคำตอบภาษาไทยเปลี่ยนเป็นนะใช่ครับมีน้ำจำนวนหนึ่งในแก้วมีน้ำจำนวนหนึ่งในแก้วเปลี่ยนจากบ้างไหมเป็นบ้างจำนวนหนึ่งคำตอบกับในภาษาอังกฤษก็เป็น yes there is some water in the grass yes there is some water in the grass จะเห็นว่าเปลี่ยนจาก any มาเป็น some ภาษาไทยเปลี่ยนจากบ้างไหมเป็นบ้างภาษาอังกฤษเปลี่ยนจาก any เป็น some นะแปลว่าจำนวนหนึ่งทีนี้ในรูปปฏิเสธนะครับในรูปปฏิเสธอย่างที่หนึ่งคือปฏิเสธกริยาไม่มีภาษาไทยพูดติดกันนะไม่มีต้องติดกันภาษาอังกฤษเป็น no there is not นะใช่ not there is not แล้วก็ตามด้วย any not แล้วต้องตามด้วย any เสมอNo, there is not any water in the grass. No, there is not any water in the grass. เราไม่มีน้ำในแก้วเลยเพราะในรูปปฏิเสธ any นี่แปลว่าเลยไม่มีน้ำในแก้วเลยเพราะนั้นไอ้ not เนี่ยใช้ปฏิเสธกริยาและต้องพูดติดกันนะ No, there is not any water in the grass นั่นปฏิเสธกริยาที่นี่มีอีกรูปหนึ่งคือปฏิเสธคำนามนะมีไม่ใช่น้ำอาจจะเป็นสิ่งอื่นเป็นเหล้าน้ำมันอะไรก็แล้วแต่ในแก้วนั้น NoThere is no water in the grass. No, there is me. No water, ไม่ใช่น้ำ in the grass. No, there is no water in the grass. No กับ water ต้องติดกันมันเหมือนภาษาไทยนะตัวอะของภาษาไทยเช่นเขาไม่มีธรรมะเ
ขาเป็นอธรรมอธรรมนี่ต้องติดกันมันไม่เป็นมนุษย์มันเป็นอมนุษย์นะตัวโนเนี่ยมันตัวอปฏิเสธปฏิเสธคำนามเนี่ยต้องติดกันIs there any water in the grass? No, there is no water in the grass. No, there is no water in the grass. ดังนี้นะครับโทษอีกครั้งหนึ่งถามใช้ any ตอบใช้ซ้ำและรูปปฏิเสธมี2รูป1ปฏิเสธกริยา there is not 2ปฏิเสธคำนาม there is แล้ว no อะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างนี้ที่ในเนี่ยในคำถามนะคำถามก็ใช้ inversion เหมือนกันคือกลับกันนะกลับกันทีนี้ผมจะถามให้ท่านตอบนะครับก็เช่นเคยคือตอบคอๆกันไปแล้วหลังจากนั้นท่านพยายามตอบเองพอได้ยินคำถามแล้วตอบเลยถ้าทำอย่างนี้ได้ก็ถือว่าพูดได้ครับเช่นนะครับ Is there any water in the grassYes, there is some water in the grass. Is there any water in the grass? No, there is not any water in the grass.Is there any water in the grass? No, there is no water in the grass. Is there any sugar in the bowl?Yes, there is some sugar in the bowl. Is there any sugar in the bowl? No, there is not any sugar in the bowl.Is there any sugar in the bowl? No, there is no sugar in the bowl. Is there any milk in the jug? Yes.There is some milk in the jug. Is there any milk in the jug? No, there is not any milk in the jug. Is thereAny milk in the jug? No, there is no milk in the jug. Is there any tea in the pot? Yes.There is some tea in the pot.
Is there any tea in the pot? No, there is not any tea in the pot. Is there any tea in the pot? No, there is no tea in the pot. Is there any salt in the soup? Yes, there is some salt in the soup. Is there any salt in the soup? No, there is not any salt in the soup. Is there any salt in the soup? No, there is no salt in the soup. Is there any paper in the box? Yes, there is some paper in the box. Is there any paper in the box? No, there is not any paper in the box. Is there any paper in the box? No, there is no paper in the box. Is there any bread on the plate? Yes, there is some bread on the plate. Is there any bread on the plate? No, there is not any bread on the plate. Is there any bread on the plate? No, there is no bread on the plate. Is there any rice in the bowl? Yes, there is some rice in the bowl. Is there any rice in the bowl? No. There is not any rice in the bowl. Is there any rice in the bowl? No, there is no rice in the bowl. Is there any soap
In the case, yes, there is some soap in the case. Is there any soap in the case? No, there is not any soap in the case. Is there any soap in the case? No, there is no soap in the case. Is there any fruit in the basket? Yes, there is some fruit in the basket. Is there any fruit in the basket? No, there is not any fruit in the basket. Is there any fruit in the basket? No, there is no fruit in the basket. ครับการที่ให้ตอบรับแล้วตอบปฏิเสธสองรูปเนี่ยถ้าใครตอบไม่ได้ฮะถ้าใครตอบไม่ได้หรือว่ามันเหมือนกับจะหนักไปเนี่ยก็ถามแบ่งเป็น3ช่วงหรือช่วงที่1ถามใหม่นะครับให้ตอบรับอย่างเดียวให้ตอบรับอย่างเดียวแล้วถามข้อ1เนี่ยหลายๆครั้งครับพอตอบได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นข้อเป็นคำถามต่อไปโดยไม่ซ้ำให้ตอบรับอย่างเดียวทีนี้มาช่วงที่2ถามให้ตอบปฏิเสธกริยานะครับ there is not there is notThe result อย่างนี้นะไปอีกชุดหนึ่งแล้วกลับมาถามใหม่นะครับให้ปฏิเสธคำนาม There is no water ให้ปฏิเสธคำนามถามอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้อาจจะกลับไปถามใหม่ให้ตอบสลับกันไปเลยตอบรับแล้วตอบปฏิเสธกริยาแล้วตอบปฏิเสธคำนามสลับกันอย่างนี้นะครับที่ถามมาทั้งหมดเนี่ยเป็นรูปเอกพจน์นะแล้วก็ถ้าจะถามรูปโผพจน์แล้วเนี่ยมันจะยาวเกินไปถ้ามันเกินครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยตอนอัปโหลดเนี่ยมันจะยากและมันจะช้าก็ได้รับคำแนะนำจากท่านอาจารย์นกตัวท่านนัตพลว่าให้ทำคลิปให้สั้นเอาไว้ย้ายถึงครึ่งชั่วโมงก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วคลิปต่อไปจะถามไม่ตอบรูปของพระโอพจน์ครับสวัสดีครับ